หนังสือเรื่องกาน้ำชาสอนใจมีบ้านหลังหนึ่งที่บ้านมีกาน้ำชาสูงค่าเป็นเพราะกาที่ปั้นมาจากดินชนิดพิเศษที่สุดของประเทศจีนเลยตั้งไว้อยู่หัวเตียงอย่างทนุถนอมมีอยู่คืนหนึ่งด้วยความไม่ระมัดระวังมือไปปัดโดนฝากาน้ำชากระเด็นตกลงสู่พื้นทั้งโกรธทั้งเจ็บใจเมื่อคิดว่าทำฝาแตกแล้วจะเก็บกาไว้ให้ดูเจ็บใจเล่นทำไมคิดได้ดังนั้นเลยหยิบกาน้ำชาออกคว้างไปนอกหน้าต่างรุ่งเช้าตื่นมาลุกลงจากเตียงเห็นฝากาน้ำชาหล่นอยู่บนรองเท้านุ่นที่ข้างเตียงไม่มีอะไรแตกเสียหายกาน้ำชาก็คว้างทิ้งไปแล้วยิ่งเจ็บใจเลยกระทืบฝาจนแตกพอตอนสายเดินออกไปนอกบ้านปรากฏว่ากาน้ำชาที่คว้างออกไปคืนนั้นยังคาอยู่บนต้นไม้ไม่มีอะไรบุบสลายข้อคิดที่ได้จากการอ่านบางเรื่องรอสักนิดดูสักหน่อยตรองสักพักพอเรื่องบางเรื่องอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นเราเข้าใจความบู้วามเปรียบเหมือนปีศาจร้ายฝึกให้ใจเย็นไว้หน่อยนั่นคือวิธีของคนฉลาด